สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทำเกี๊ยวเจนะครับมาทานเกี๊ยวเจผักนะครับรวมผักนะผมมีทั้งหมด4ประเภทเนาะนะครับก็มาเปลี่ยนวิธีการทานอาหารทุกบ้านนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวนะครับห่อเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะมีผักบุ้งนะครับผมอันของผมนี่เป็นกระเทียมโทนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งนี้แครอทนะครับฝั่งนี้เป็นแตงกวานะครับผมนะครับก็เปลี่ยนวิธีการทานนะครับเป็นผักๆดูมากนะครับผมเพื่อจะลดนะครับเนื้อสัตว์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมตั้งน้ำมันรอแล้วนะครับจะเบาไฟนะครับบอกทอดดีทีเดียวเวอร์ชั่นน้อยนะขอเป็นกระเทียมกระเทียมโทนก่อนนะครับครับเป็นเกี๊ยวกระเทียมโทนนะครับผมหอมหอมก็เลยนะครับใช้ไฟอ่อนนิดนึงนะครับขนาดไฟอ่อนแล้วยังแทบไหม้เลยนะครับผมต่อไปเป็นแตงกวานะครับผมจะเป็นแครอทนะครับผมนะครับหอมๆก็เลยนะครับไม่โดนนี้นะครับผมเกี่ยวทอดเจนะครับผมนะครับรวมผักนะครับสุดท้ายจะเป็นผักบุ้งนะครับผมนะวันนี้มาเมนูเพื่อสุขภาพกันเลยทีเดียวนะครับThank you.
กันเลยทีเดียวนะครับสุกนาทีละน้ำเราก็จะหยิบออกนะครับเพื่อจะเสด็จน้ำมันนะครับผมหยิบใส่แก๊สเรียบร้อยนะครับผมนะจัดจานเลยนะครับผมนะเตรียมจานไว้แล้วนะครับนี่เป็นกระเทียมโทนนะครับผมครับผมหอมก็เลยทีเดียวนะครับผมใช้มัดจิ้มฟันนะครับเสียบเพื่อให้แผ่นเจียวห่ออยู่ด้วยกันนะครับผมครับล่วงแล้วนะครับคนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแตงกวานะครับผมครับหอมหอมก็เลยดีเดียวนะครับผมกูมีถูกแล้วนะของฝั่งแตงกวานี่คือจะกรอบมากไปหน่อยนะครับจะไฟจะร้อนไปนิดนึงนะครับจะไหม้นะครับผมเนาะเกี๊ยวแครอทนะครับผมครับหอมหอมก็เลยทีเดียวนะครับผมครับเมนูนะครับเมนูเพื่อสุขภาพเนาะนะครับเมนูเจนะครับเกี๊ยวผักนะครับก็จะเป็นผักบุ้งนะครับผมอาจจะไม่กรอบสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับแต่อร่อยแน่นอนนะครับผมครับก็แผ่นเกี๊ยวจะกรอบอยู่แล้วนอนครับThank you.
ประเภทให้สวยงามนิดนึงนะครับจิ้มบ๊วยนะครับจิ้มบ๊วยเจียนะครับผมนะครับหอมหอมก็เลยนะครับผมนะเนี่ยนะครับเป็นน้ำจิ้มบ๊วยนะครับผมนะใช้มือนะครับจัดวางทีนะครับนี่นะครับทุกท่านนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเกี๊ยวเจหอมๆเลยนะครับผมนะครับมี4หน้านะครับผมมี4ไส้นะครับเป็นเกี๊ยวเจทอดกรอบนะครับเป็นเกี๊ยวเจผักนะครับมีแครอทด้านในนะครับผักบุ้งนะครับด้านหน้าจะเป็นแตงกวานะครับส่วนเป็นห่อนี่จะเป็นกระเทียมโทนนะครับผมจิ้มเสิร์ฟด้วยกับน้ำจิ้มบ๊วยนะครับผมก็มาทำให้เพื่อนชมนะครับกรอบแน่นอนนะครับผมทุกท่านลองทำนะครับถ้าท่านสนใจนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ